อย่าไปทดสอบไม่ขีดเช็ดชู่ก็อย่าไปทดสอบของปลอมมาทำเหนียวมันไม่หยดอยู่แล้วสุดท้ายถ้าใครกินน้ำผึ้งบ่อยๆชิมจะรู้นะฮะแต่ถ้าไปเจออย่างละครึ่งอันนี้บอกเลยว่ายากสวัสดีครับผมดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับผมวันนี้หยุดก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็เลยน้ำผึ้งเอามาให้ดูนะครับอันนี้น้ำผึ้งปลอมนะครับผมไม่ใช่น้ำผึ้งแท้นะฮะ2ขวดนี้ออกคลิปไปจะเป็น2ปีแล้วมั้ยฮะก็เก็บไว้ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะก็ไม่ใช่ของทางเหนือนะครับผมเพราะว่าเค้าโดนหลอกขายนะฮะโดนหลอกขายแล้วก็เลยเอามาแจกนะครับพอดีผมไปเนี่ยผมไปปีก่อนนะฮะผมก็เลยไปกินชงกาแฟนะครับผมแล้วผมเอาน้ำผึ้งผมไปฝากเขาด้วยนะฮะคือน้ำผึ้งที่ผมไปฝากเขาเนี่ยไปฝากก่อนแล้วนะฮะพอดีอันนี้พวกเนี้ยสองขวดเนี่ยเขาได้มาที่หลังนะครับเขาเอามาตั้งไว้ข้างๆผมของผมจนออกสีดำค้ำๆไปแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำผึ้งถ้ามันปีกว่าเนี่ยมันจะเริ่มสีค้ำลงนะครับออกดำๆเลยนะฮะถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับผมซึ่งสองขวดนี้อยู่ในสภาพปกติตั้งแต่วันที่ผมเอามาเลยนะครับถ้าดูคลิปผมก็จำวันที่ไม่ได้นะครับที่ผมมี2ขวดนะฮะที่ถ่ายตรงหลังแอร์หลังแอร์บ้านนะครับผมนี่เลย2ขวดนี้เลยนะยังอยู่นะครับผมแล้วก็สภาพของมันก็คือปกติทุกอย่างเห็นไหมครับส่วนตัวนี้จะออกเป็นวุ้นๆแล้วนะครับผมก็คือว่ามันเริ่มจะเสียตั้งแต่วันนั้นผมก็ส่องให้ดูอยู่คลิปถัดมานะครับส่วนขวดนี้ที่เป็นเส้นใหญ่ๆนะครับที่ผมส่องไปกับแดดแล้วส่องให้ดูมันเห็นเป็นตัวเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ลูกค้าส่งมาจากทางกตม.นะครับไม่รู้ไปหลงอีท่าไหนไปซื้อของใครนะครับผมเอามาให้ผมชิมนะครับแต่งดแล้วนะงดห้ามส่งมาให้ผมชิมนะครับเดี๋ยวพวกใส่ยาเบื่อมาให้ผมกินตายอีกนะครับผมปองครับผมรสชาติน้ำตาลแต่สารทำให้เหนียวนะครับ เนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองไม่ขีดด้วยนะครับระหว่างน้ำผึ้งของผมเนี่ยของปลอมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ปลอมอันนี้เป็นน้ำตาลนะครับเนี่ยนะครับเป็นตกทรายของน้ำตาลปลอมครับผมแต่ถามว่าน้ำผึ้งจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมเป็นนะครับผมแต่มันเป็นไข่นะฮะเป็นไข่ขาวๆแล้วก็คล้ายตกทรายเหมือนกันนะครับอันนั้นก็อย่าไปตกใจนะฮะถึงบอกว่าการซื้อน้ำผึ้งหนึ่งต้องไว้ใจคนที่หานะครับแล้วคนที่หาก็ต้องซื่อสัตย์นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมส่วนขวดใหญ่นะขวดใหญ่นี่ไวๆนี่เลยที่ผมไปตีที่เชียงใหม่นะครับที่ก้อนหัวน้ำเยอะๆนะผมแบ่งไว้ใส่ขวดแล้วนอกเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์นะฮะกับน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งปลอมนะฮะว่าจุดติดไหมผมบอกก่อนเลยว่าจุดติดนะครับผมทั้งแท้ทั้งปลอมนะครับมันก็เลยทำให้เป็นข้อกังขากันว่าเอ้ยน้ำผึ้งไปพิสูจน์อย่างนั้นที่อย่างนี้ที่นะครับสำหรับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ผลนะครับสำหรับสูตรโบราณนะครับผมบางคนยังเชื่อสูตรโบราณอยู่ก็หยดก็ลงกระดาษเช็ดชู่นะครับมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันถ้าไปเจอน้ำผึ้งเหลวๆผมบอกได้เลยว่าทะลุกระดาษเช็ดชู่แน่นอนนะครับแต่ถ้าไปเจอน้ำผึ้งเหนียวๆไม่ทะลุถ้าไปเจอน้ำผึ้งปลอมทำเหนียวก็ไม่ทะลุเหมือนกันแต่ถ้าไปเจอน้ำผึ้งปลอมที่เขาทำไปตามฤดูนั้นๆให้เหมือนผึ้งหลวงนะครับให้เหมือนน้ำผึ้งแท้นะฮะแบบหน้าฝนมันก็จะเหลวอะไรเงี้ยนะทำไปอย่างนั้นมันก็ทะลุอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าบางที่ตามตลาดต่างๆจะมีไม่ขีดวางไว้เลยนะครับมาทดสอบนะครับแล้วก็มีกระมังหรือหม้อมีก้อนน้ำผึ้งฟอๆลอยอยู่นะฮะเขาจะให้เราขีดดูนะฮะอันนี้เชื่อไม่ได้นะผมบอกก่อนเลยว่าอย่าไปจุ่มแล้วก็เอามาขีดยังไงก็ติดนะครับผมแม้แต่จุ่มน้ำผมทำทะลึ่งไปเมื่อหลายปีแล้วนะครับผมมาไปจุ่มน้ำแต่การจุ่มมันขึ้นอยู่กับเทคนิคถ้าจุ่มไม่นานเอามาขีดมันติดจุ่มน้ำยังติดนับภาษาอะไรกับของเชื่อมหรือว่าน้ำผึ้งนะครับผมอ่ะมาอีกทีนึงแล้วก็สองขวดนี้ผมพยายามที่จะแช่กับน้ำผึ้งที่ผมตีมาให้มันเป็นไข่ปรากฏว่าแช่คู่แข่งกับน้ำผึ้งที่ผมตีมาเองเนี่ยช่วงหน้าฤดูหนาวนะครับจนน้ำผึ้งผมเป็นไข่หมดเลยนะครับผมแต่2ขวดนี้อยู่ดีนะครับไม่เป็นเลยนะฮะอยู่อย่างไรอย่างนั้นจนผมออกมาข้างนอกเอาไว้ข้างนอกต้องนานแล้วนะครับผม
โดยปกติเนี่ยถ้าน้ำผึ้งเอาออกมาไว้ข้างนอกประมาณปีกว่าหรือ2ปีนะครับคือลงไปแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นสีค้ำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเก็บไว้นานเนี่ยค้ำลงแน่นอนนะครับเพราะน้ำผึ้งรังนี้ที่ผมตีมาเนี่ยนะครับในป่าที่เชียงใหม่นะครับผมเรามาดูกันน้ำผึ้งระหว่างช่วงนั้นนะครับที่เก็บไว้กับน้ำผึ้งที่ผมมานะครับที่ผมบอกว่าปลอมคือขวดนี้นะครับส่วนอันนี้ที่ผมตีมาเองเป็นไงให้มันค้ำลงนะครับผมแต่ไม่ได้ดำจัดนะฮะดูอย่างนี้มันจะดำหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะลินออกมาให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตว่าเนี่ยครับผมสังเกตว่ามันค้ำลงนะครับอันนี้เข้าปีกว่านะครับผมปีกว่าเกือบจะ2ปีนะฮะอายุไล่เลี่ยกับน้ำผึ้งปลอมที่ผมเอามานะครับผมน้ำผึ้งปลอมสียังไงอย่างนั้นเลยนะครับอยู่เฉยเลยนะส่วนอันของผมสังเกตนะครับผมมันจะดำลงนะครับผมน้ำผึ้งนี่ยิ่งดำยิ่งหลายปีนะครับมันก็จะดำลงไปเรื่อยๆนะครับจนดำปีเลยนะครับผมถ้า3 4 5ปีไปเนี่ยดำปีเลยเป็นกาแฟไปเลยนะฮะนั่นแหละครับผมคือน้ำผึ้งอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับผมและทำไมผมมั่นใจว่าไอ้น้ำผึ้งที่ผมเอามามันปลอมนะครับ1ผมชิมนะครับผมจะไม่ทดสอบต่างๆอย่างที่โบราณบอกนะครับผมชิมจะรู้นะฮะแล้วก็2เปรียบเทียบกับของเราที่เราตีมาทำไมของเราดำไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับผมเป็นหน้าฝนก็แล้วแต่หรือหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับผมน้ำผึ้งแท้รับประกันหรือว่ามันดำลงแน่นอนนะครับค่อยๆดำลงไปเรื่อยๆนะครับปี2ปี3ปี4ปีจนดำปีนะครับส่วนของปลอมมันก็จะอยู่ตามปกติของมันขวดกลมนั่นนะฮะนี่นะครับคือข้อสังเกตถึงทำให้ผมมั่นใจนะครับผมหรือบางคนที่เขาปลอมขายเนี่ยปลอมไม่สนิทนะครับผมทำให้รู้รสชาติของน้ำตาลเลยนะถ้าน้องๆคนตีผึ้งเนี่ยมีหลายเยอะนะเขาตีมาจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าน้ำผึ้งกินแล้วเขาจะรู้นะครับผมว่าเป็นรสของน้ำชิบน้ำผึ้งหรือว่าน้ำเชื่อมหรือว่าผสมอะไรมาต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีกลิ่นสังเคราะห์นะครับผมคือทำให้เหมือนพฤกษานานาพันธุ์อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวนะครับเดี๋ยวมีคนแซวผมอีกนะครับเพราะว่าชุดก่อนเขาก็ว่าผมเอาดีแต่เข้าตัวนะครับคืออยากให้คนที่เขาอยากจะกินน้ำผึ้งนะครับให้สังเกตนะครับผมแล้วก็ดูนะครับแต่อาการดูเนี่ยมันอาจจะยากนะครับมันไม่เหมือนกับคนที่เขาตีแล้วเขาจะรู้เขาชิมนะครับคนที่กินประจำเนี่ยเขาจะรู้นะฮะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่เคยตีผึ้งเลยอยากได้กินน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยากจริงๆนะครับน้ำผึ้งหรือไปเจอที่เขาผสมครึ่งนึงปลอมครึ่งนึงผสมครึ่งนึงเนี่ยโอ้โหอันนั้นลำบากมากถ้าการชิมนะครับผมแต่ถ้าทดสอบต่างๆกระดาษไม่ขีดจะจู้อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยผมปฏิเสธไม่ต้องไปทดสอบนะครับผมมันไม่ได้เรื่องนะครับผมมันทดสอบยากกันนะฮะไม่มีแก้วนะครับผมขอเป็นแก้วกาแฟนะฮะใส่สายหน่อยนึงนะครับผมสองแก้วเป็นกาไก่ด้วยนะครับผมก็มีน้องๆ FC ผมหลายท่านเลยนะครับที่ตีผึ้งขายนะฮะบางท่านก็ดูคลิปผมแล้วก็ตีผึ้งเป็นนะถ้าลูกค้าสนใจนะครับไปดูได้นะครับผมบางคนเนี่ยขายตามตลาดนะฮะเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับบางคนแต่คนซื้อไปส่วนมากเขาจะเข็ดแล้วเขาหาว่าเป็นน้ำผึ้งปลอมอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้ขายกันยากอะไรประมาณนั้นนะครับผมน้ำผึ้งแท้หาไม่ยากนะครับผมสำหรับในบ้านเราเมืองเรานะครับจริงๆนะครับผมแต่เราไปเจอของที่มันบอกว่าปลอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ขยาดหรือว่าเข็ดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วอีกอย่างนึงบางคนไปขายไปซื้อน้ำผึ้งแท้แล้วเนี่ยไปเจออย่างที่กรณีเป็นไข่ก็คืออย่างที่ผมแช่ตู้เย็นพิสูจน์นะครับมันเป็นไข่ขาวนะฮะหรือว่าไปวางตามพื้นเย็นอย่างขวดเนี้ยลองไปวางตามพื้นปูนเย็นๆมันจะขึ้นไข่ขาวใต้กกขวดอันนั้นไม่ต้องไปตกใจนะครับผมมันเป็นธรรมชาติของน้ำผึ้งแต่ถ้าไปแช่เย็นอ่ะรับประกันมันขึ้นขาวไปเรื่อยๆจนเป็นทั้งขวดขาวโจ๊ะเลยนะครับเป็นคล้ายๆตกทรายนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับผม
บางคนหาว่าปลอมนะฮะไม่ปลอมครับนั่นคืออาการของน้ำผึ้งสดนะครับที่เอาไปแช่หรือว่าโดนความเย็นนะครับแต่ถ้าไม่แช่มันก็ไม่เสียนะครับผมเอาไว้ปกติอันนี้ผมก็เอาไว้ปกตินะครับคือมันเหนียวแล้วที่ผมให้แช่ให้ลูกค้าเอาไปแช่นะคือน้ำผึ้งในหน้าฝนน้ำผึ้งสดโดยไม่ผ่านความร้อนหรือว่าการต้มสุกนะครับมันจะมีจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่อยู่ในนั้นบ้างผมก็อันนี้ไม่ทราบได้นะครับมันก็จะก่อเกิดเป็นแก๊สนะฮะเปิดมาคล้ายๆน้ำอารมณ์ในฟูอันนั้นอาการเริ่มแล้วนะครับคือความชื้นมันเยอะมันก็จะทำให้น้ำผึ้งเนี่ยบูดได้บางคนบอกน้ำผึ้งบูดไม่ได้นะน้ำผึ้งบูดได้นะครับผมนั่นคือน้ำผึ้งสดนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นอาการแบบนั้นก็เอาไปใส่หม้อต้มให้มันเดือดสักหนึ่งเดือดนะครับผมแล้วมันก็อาการนั้นจะไม่มีเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าน้ำผึ้งสุกแต่มันจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองหรือว่าสีใสกลายเป็นสีเข้มแค่นั้นเองครับผมแต่คุณค่าก็เท่ากันนะครับผมแต่ลูกค้าเขาก็อยากกินแบบสดๆว่างั้นเถอะนะครับที่ทำถามผมมานะครับผมก็ถามว่าน้ำผึ้งมีกี่สีกี่สีผมก็บอกไปตามความจริงอะไรเงี้ยนะครับมีหลายคนมากที่ถามมานะครับผมแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับว่าน้ำผึ้งสีหยกสีเขียวมีไหมอะไรเงี้ยทางชีวิตผมหาไม่มีนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีนะครับไม่มีหรอกครับผมน้ำผึ้งสีเขียวปี๋สีมรกตอะไรอย่างนั้นฮะถามว่าถ้าคุณไปตีตรงนั้นเจอสีเขียวนะครับสมมุติคุณไปตีตรงนั้นในเดือนนี้นะครับผมแล้วปีหน้าในเดือนนี้ดอกไม้ตรงนั้นต้องออกอีกแล้วนะครับคุณไปตีอีกมีไหมนะครับถ้าไม่มีไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าดอกไม้มันต้องออกประจำอยู่ตรงนั้นในเดือนนั้นๆหรือหน้านั้นๆ นะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับผมแล้วก็สมมติผมได้น้ำผึ้งเขียวมานะครับผมโอ้โหดีใจผมต้องทำคลิปบนต้นเลยกลับมาผมต้องมาดูมาคั่นให้ดูนะครับผมอันนี้คือข้อสังเกตนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสังเกตกันง่ายๆนะครับแล้วก็น้ำผึ้งแท้ย้ำเลยนะหากินไม่ยากนะครับผมตามตลาดมีมากมายนะครับก็ลองดูนะครับผมที่เขาวางขายนะเราอย่าไปว่าเฮ้ยปลอมเปล่านะฮะเขาตีมาจริงๆก็มีนะครับผมเพราะว่าน้ำผึ้งหาไม่ยากอย่างที่ท่านคิดนะครับแต่ส่วนมากเราจะไปกลัวซะมากกว่าเลยทำให้เราไม่กล้าซื้อว่างั้นเถอะนะครับผมมาครับมาจุ่มไม่ขีดกันนะครับผมเดี๋ยววันฮะอันนี้กาไก่เดี๋ยวผมจะเอาของแท้ใส่ไปในตรงดอกไม้นะครับแล้วก็เอาไก่เนี่ยใส่เป็นน้ำผึ้งปลอมที่ผมบอกว่าปลอมนะครับอันนี้ก็ปลอมนะฮะอันนี้นะครับแต่ทำมาเป็นไงฮะเหนียวเลยนะครับผมเหมือนกับเดือน5เลยนะฮะจุ่มยังไงก็ติดนะครับผมแต่ถ้าเป็นเหลวๆเนี่ยมันจุ่มนานๆมันก็จะไม่ติดน้ำผึ้งเราก็เหมือนกันนะครับไม่ขีดนะฮะตอนนี้อากาศร้อนขีดยังไงก็โอ้โหติดนะครับอากาศร้อนมากช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ร้อนนะครับผมเดี๋ยวตอบอีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวน้องๆถามทำไมมันเหลือแค่นั้นอันนี้น้ำผึ้งที่ผมเก็บไว้เองความจริงเต็มขวดนะมีลูกค้าบอกอยากได้ใจจะขาดของพานนั่นแหละพานแบ่งขายให้ผมนะผมก็เลยลินไปนะครับขวดนึงมันเลยเหลือแค่นี้นะอันนี้ไม่ได้เป็นเดนกินนะครับผมใจผมอยากจะเก็บไว้ด้วยนะครับก็เลยเขาบอกไม่มีน้ำผึ้งจริงๆนะครับจะทำยาส่วนอันนี้เป็นผึ้งโพงป่าเนี่ยครับผมเก็บไว้นะฮะอันนี้เป็นผึ้งโพงป่านะครับผมขวดนี้นะครับเหนียวมากนะครับผมเหนียวมากกล้องอาจจะเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอเป็นขวดนี้ดีกว่าเนาะมันเริ่มเป็นฟองเหมือนกันฮะฟังเสียงนะครับมันก็จะเริ่มเป็นแก๊สเหมือนกันนะครับใครว่าน้ำผึ้งปลอมไม่เป็นแก๊สไม่จริงนะครับเป็นนะครับผมเพราะว่าคนทำเนี่ยทำไปตามดูนะครับผมไม่งั้นเขาไม่ขายได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะครับผมถ้าใครหากินสุจริตก็ขอให้ร่ำรวยนะครับผมขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะแค่นี้ก็ทำเป็นพิสูจน์ให้กับลูกค้านะครับอันนี้เดือน5จากเชียงใหม่คลิปหัวน้ำใหญ่วันนั้นครับผมอากาศมันร้อนมันก็เลยไม่เหนียวเหมือนกับแช่เย็นแต่แช่เย็นเนี่ยถ้าเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันจะหนืดมากนะครับผมกาเดี๋ยวผมหันผิดแล้วอันนี้กาไก่อันนี้ดอกไม้ใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ของขวดนี้นะครับอันนี้ขวดใหญ่นะครับผมม
ไฟฉีดร้อนๆนะจุ่มเข้าไปครับโอ้โหไปทั้งก้านเลยครับผมของก้านเมื่อกี้ล้มไปซะแล้วนะครับผมอันนี้เป็นน้ำผึ้งปลอมนะครับผมส่วนอันนี้น้ำผึ้งที่ตีจากเชียงใหม่นะฮะเนี่ยครับผมน้ำผึ้งมันดูยากจริงๆนะครับการทดสอบมันก็จะยากอีกเหมือนกันนะครับนอกจากว่าเรากินนะครับหรือคนที่ตีเนี่ยขอให้ซื่อสัตย์นะครับผมยิ่งน้องๆผมที่ดูคลิปผมแล้วไปตีเป็นเนี่ยครับเป็นการเลี้ยงครอบครัวเนี่ยครับผมก็ดีใจนะครับผมแต่ให้ซื่อสัตย์ไปเลยนะครับอีกหน่อยท่านจะมีลูกค้าเพียบเลยนะฮะอีกหน่อยหาไม่ทันครับผมเชื่อผมนะครับแล้วพยายามทำคลิปออกมาหรือว่าอธิบายให้เขาเข้าใจว่าน้ำผึ้งอ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่าไปทดสอบเลยอย่างนั้นนะครับมันยากนะฮะสักหนึ่งนาทีนะครับผมอันนี้ยังไม่มีรอยขีดนะไม่ขีดชุดนี้เนี่ยผมไปทดลองกับพี่มิวที่ลังเลยนะครับวันนั้นไปทดลองหน้าฝนนะครับลงในช่องพี่มิวนะครับลองไปดูได้ YAYOE ผมไปนั่งขีดกับลูกนะครับผมเอาไม่ขีดไปจุ่มที่ลังนะครับโบกตัวผึ้งตัวแม่มันออกก่อนแล้วก็เอาไม่ขีดไปจุ่มไว้สักนาที2นาทีนะฮะแล้วก็เอามาขีดสรุปว่าติดมั่งไม่ติดบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำผึ้งปลายฝนคือความชื้นมันเยอะนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยจะติดนะครับแต่ถ้าเราไปขีดไม่ติดแล้วไปขีดหน้าฝนเนี่ยน้ำผึ้งของเขาเหลวๆเนี่ยไม่ติดเราก็ไปหาของเขาปลอมไม่ใช่นะครับผมเพราะมันพิสูจน์ยากนะฮะอย่างกระดาษเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับถ้าไปขีดไปหยดสักพักมันซึมเนี่ยซึมทะลุเลยนะครับผมทำคลิปออกไว้ลองคลิกเข้าไปดูได้ในไทยไลน์ของผมในช่องผมนะการพิสูจน์น้ำผึ้งนะบางทีมันอาจจะบ้าๆแหวกแนวคนอื่นไปบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาขีดนะฮะเริ่มจากอันที่ว่าปลอมก่อนนะฮะดูนะครับผมมีน้ำนะครับติดนะฮะอันนี้ปลอมติดนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะตรงนี้เป็นน้ำผึ้งแล้วนะครับคือปลอมถ้าปลอมมาเหนียวเนี่ยยังไงก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราทดสอบอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้น้ำผึ้งแท้จากเชียงใหม่นะครับตีเองกับมือนะฮะสองหนเลยนะครับหรือขีดพลาดยังไม่รู้นะฮะเนี่ยครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับการทดสอบนะฮะผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับผมอันนี้น้ำเปล่านะครับผมบ้าๆนะฮะเทคนิคของการจุ่มมันก็มีมากมายนะครับอย่างอ่ะดูน้ำนะครับผมอันนี้จุ่มไวนะครับมันก็ติดนะครับเพราะว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับเทคนิคอันนี้น้ำความชื้นล้วนๆนะครับผมโอ้ติดแล้วครับแต่ถ้าเราไปจุ่มนานนะครับเหมือนน้ำผึ้งหน้าฝนเนี่ยมันจะเหลวนะครับเราไปจุ่มนานๆมันความชื้นมันก็จะซึมเข้าไปในก้านไม่ขีดเยอะนะครับไม่ติดเลยคราวนี้นะครับน้ำผึ้งก็เหมือนกันนะครับโหนี่ขนาดจุ่มยังติดอยู่นะฮะเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าจุ่มนานๆมันก็ไม่ติดอันนี้ผมก็ทดสอบให้ดูนะครับว่าการทดสอบไม่ขีดนะครับเอาแค่ไม่ขีดอย่างเดียวนะครับผมวันนี้แล้วก็บอกเล่า90เรื่องน้ำผึ้งให้สังเกตยังไงหรือว่าถ้าใครชิมเป็นนะครับก็กินได้กินดูได้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้อาจจะไม่มากนะครับผมหรืออาจจะไม่เข้าตากรรมการท่านใดก็ต้องขออภัยนะฮะแต่เป็นข้อสังเกตให้กับเพื่อนๆน้องๆหรือว่าลูกค้าผมนะครับแต่แนะนำเลยว่าถ้าใครไม่มีน้ำผึ้งหรือว่าถ้าผมไม่มีเนี่ยถ้าท่านทักมาผมจะแนะนำนะครับน้องๆที่ผมไว้ใจได้นะครับ FC ผมนี่แหละนะฮะนะครับผมจะแนะนำให้ไปซื้อหรือติดต่อก้อนสวยๆนะฮะ
คุยราคากันเอาเองนะครับผมอันนี้นะครับโดยไม่ต้องไปผ่านในหน้าผมไม่เป็นในหน้าใครแต่ผมอยากให้น้องๆบางคนเนี่ยผมก็สงสารเขานะครับบางทีเขาก็ไม่มีอาชีพนะอันนี้พูดตามตรงเนาะเพราะบางทีผมก็คุยกับน้องๆที่ตีเพิ่งเป็นเนี่ยดูจากคลิปผมนะฮะจากที่เขาว่าไม่ค่อยมีตังอะไรเงี้ยพอมาตีเพิ่งก็พอขายได้อะไรเงี้ยดีใจครับผมใครจะว่าผมยังไงก็ช่างนะฮะว่าไปแนะนำให้ตีเพิ่งทำลายอะไรเงี้ยด่าไปเถอะครับแต่ผมดีใจในส่วนนี้นะครับผมคือได้ช่วยให้เขามีรายได้นะฮะส่งลูกเรียนนะครับจุดที่ลำบากที่สุดของทุกคนมันต้องผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันรู้สึกว่ามันจะเป็นฟองนะครับขวดปลอมเมื่อกี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เรื่อยๆนะครับผมน้ำผึ้งพวกนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูขวดนี้มันเป็นวุ้นเลยนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นวุ้นเลยนะครับอันนี้ออกทำออกมาเหลวหน่อยนึงน้ำผึ้งปลอมนะฮะขีดก็ยังพอติดอยู่เลยนะครับผมเมื่อกี้ก็คล้ายๆกับน้ำเปล่านี่นะฮะส่วนอันนี้ที่ผมออกไปย้ำอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นเส้นเป็นสายนะครับที่ผมไปส่องที่แสงตะวันนะฮะดูคล้ายๆเหมือนกับเป็นตัวใช่ไหมฮะเป็นวุ้นนะฮะสังเกตที่มันดิ้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับไม่มากก็น้อยเนาะคลิปนี้มีสาระหน่อยนึงนะครับอย่าไปทดสอบไม่ขีดนะครับเช็ดชู่ก็อย่าไปทดสอบเพราะว่าถ้าเกิดของปลอมมาทำเหนียวมันไม่หยดอยู่แล้วนะครับหยดในน้ำถ้าไปเจอสารทำให้เหนียวที่เป็นก้อนเนี่ยมันก็ไม่แตกครับผมสุดท้ายถ้าใครกินน้ำผึ้งบ่อยๆชิมจะรู้นะฮะแต่ถ้าไปเจออย่างละครึ่งอันนี้บอกเลยว่ายากสวัสดี